20ปีที่แล้วนะคะก็บริษัทเราเนี่ยมีหนี้ถึง3,600 ล้านตอนนั้นพนักงานทุกคนเนี่ยก็รู้นะคะถึงความลำบากของบริษัทนะคะทุกคนก็มีความรู้สึกบรรยากาศก็ในการทำงานเราก็จะหดหู่มากนะคะก็คิดว่าสักวันหนึ่งบริษัทอาจจะต้องปิดตัวลงเราอาจจะต้องแยกย้ายกันไปก็ใจหายนะคะว่าเพราะเราทำงานกันมานานร่วมกันเหมือนเป็นตัวหนึ่งของครอบครัวเดียวกันค่ะนี่คือคุณพิทักษ์รัชกิจประการกับผู้บริหารสูงสุดของ PTG Energy ถ้าพูดถึงช่างยากลำบากกล้าบอกเลยครับผมก็อยู่กับท่านหลังจากต้มยำกุ้งมาระดับหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งน้ำมันขายทุกลิตรเจ๊งทุกลิตรเราก็ต้องกัดฟันดิ้นกันครับเงินเดือนลดลงโบนัสไม่ได้แต่พวกเราทุกคนก็ต้องทำงานหนักบางครั้งแอบท้ออ่ะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราจะรอดได้จริงๆเหรอยังจำความรู้สึกได้ติดตาเลยนะคะนัดแบงค์มาที่ออฟฟิศออฟฟิศเราตอนนั้นก็แค่ครึ่งฟลอร์เองอะค่ะเก่าๆโทรมๆแบงค์ก็มองด้วยสายตาดูถูกผมเห็นท่านทุกวันครับยกหูโทรศัพท์มีตังสัก10 ล้านไหมมีตังสัก20 ล้านไหมเพื่อขอยืมตังคนมาซื้อน้ำมันครับคุณพิทักษ์ขึ้นมาเป็น CEO ในช่วงที่บริษัทลำบากที่สุดเราก็มองว่าเอ๊ะผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้ทำไมมีความฝันที่น่าเหลือเชื่อกรรมการบริษัทประชุมกันแล้วก็บอกกันว่าเลิกเถอะปิดเถอะเราไปไม่รอดหรอกแต่คุณพิทักษ์ก็ยังยืนหยัดว่าอย่างติดไม่ได้อีก1,600ชีวิตเขาจะอยู่กันยังไงเขาทำเพื่ออะไรคือนายวางลงก็ได้ไม่ทำก็ได้อย่างเงี้ยแต่นายทำอ่ะเพราะว่าเราต่างหากเพราะเราเป็นภาระเราทำให้นายแบบวางไม่ลงบอกตามตรงเลยนะคะว่าตอนนั้นอ่ะก็ยังไม่เชื่อเลยค่ะว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆเหรอคุณพิทักษ์ก็บอกว่ามันเป็นไปได้สิเพราะว่าเราคือชาวสวนค่ะชาวสวนของคุณพิทักษ์หมายถึงอะไรเหรอคะก็คือสวนกระแสค่ะการที่บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่อย่างต่างชาติเขาพากันปิดตัวเรายิ่งต้องเปิดเรายิ่งต้องขยายกิจการเราต้องสร้างโอกาสในวิกฤตที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะต้องลุยเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้ค่ะคุณพิทักษ์มักพูดอยู่เสมอนะคะว่าบริษัทเราเป็นบริษัทเล็กๆมีเงินทุนค่อนข้างจำกัดเรามีธนูอยู่ดอกเดียวเราห้ามยิงพลาดเป้าแล้วเราก็ไม่พลาดจริงๆค่ะเราสามารถปลดหนี้พร้อมกับสามารถเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้บริษัทเหมือนติดจรวดเลยค่ะต้นทุนทางการเงินเราก็น้อยลงทําให้เราประสบความสําเร็จในการขยายกิจการอย่างที่ทุกวันนี้ค่ะนายทุ่มเทนายเสียสละนายลงมือทําทุกอย่างนายไม่เคยบอกพวกเราเลยว่าพวกเราจะต้องทุ่มเทจะต้องเสียสละหรือทํางานหนักเช่นนายแต่นายจะลงมือทําให้เราเห็นเราไม่ต้องโทรแล้วว่าต้องขอเงินจากใครยังไงนะครับเป็นการระดมเงินทุนจากตลาดหลักทรัพย์มันทำให้สิ่งที่เราฝันเนี่ยมันทำให้เราไปได้ไกลยิ่งกว่าขึ้นไปครับผมคนที่จะชนะน่ะคือคนที่เห็นโอกาสก่อนและต้องลงมือทำก่อนลงมือทำแต่ต้องทำด้วยหัวใจที่สุดๆเลยถ้าวันนั้นวันที่เรามีปัญหาเนี่ยถ้าผมยอมรับฟังทุกคนให้ผมปิดให้ผมเลิกทำวันนี้ผมคงไม่อยู่ท่ามกลางคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาดูแลฝันของผมให้เป็นจริง